หมอเมธาแก้การเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการแพทย์แผนไทยต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้เธอเอ่ยชื่อหมอเมธาแก้การเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะโดยหมอเมธาเป็นที่โด่งดังและรู้จักกันดีค่ะในเรื่องการนวดแก้อาการโดยล่าสุดหมอเมธาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราลักษณ์เมธาสิริวัฒนาวรากรได้เลิกดีเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพชรพยาคลอง8ที่รับรองโดยสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยภายในพิธีเปิดศูนย์แห่งนี้ยังได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัฒน์พร้อมด้วยดร.ปิยสุนีประสาททองโอสถและคุณสุกสมอมรดิษฐ์นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมในงานค่ะนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนในแวดวงบันเทิงค่ะซึ่งแต่ละคนเคยได้ใช้บริการการนวดแก้อาการกับหมอเมธามาแล้วเรียกได้ว่าการันตีว่าอาการดีขึ้นและหายได้จริงค่ะสำหรับที่ศูนย์แห่งนี้หมอเมธาตั้งใจที่จะส่งต่อวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยค่ะและใครที่ได้มาเรียนที่ศูนย์แห่งนี้จะสามารถนำวิชาไปต่อยอดทำอาชีพสร้างรายได้ได้โดยผู้ที่จบหลักสูตรอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนอกจากนี้คุณหมอเมธายังมีร้านนวดเพื่อสุขภาพแก้อาการในชื่อร้านวราลักษณ์นวดเพื่อสุขภาพตั้งอยู่ในซอยโพแก้วค่ะใครที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทออฟฟิศซินโดรมไมเกรนนิ้วล็อกมือชาเท้าชาสามารถไปนวดแก้อาการกันได้ค่ะงานนี้ดีจริงจนต้องบอกต่อกันเลยล่ะค่ะวัตถุประสงค์นะครับในการเปิดศูนย์ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมแพทย์แผนไทยนะครับแห่งประเทศไทยก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ท่านให้ความเมตตาแต่งตั้งให้อาจารย์เป็นผอ.ศูนย์ซึ่งอยู่ที่รังสิตคลอง8นะครับชื่อศูนย์เพชรพยานะครับเราจะมีการอบรมอาชีพเกี่ยวกับคนที่จะไปนวดเป็นพนักงานนวดอย่างต่างประเทศนะครับหรือคนต่างประเทศที่ต้องการมาเรียนนวดแผนไทยก็สามารถมาที่ศูนย์ของเราได้นะครับซึ่งเราจะมีสอนทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีครับคือสิ่งหนึ่งที่เรามีความชำนาญอย่างเป็นสูงสุดเลยแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ทำการแก้อาการให้กับลูกค้าจำนวน400รายที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับบริเวณไขสันหลังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนหายทุกคนในเวลา1ชั่วโมงครับหลักสูตรนี้เราจะมีการปรับให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่นของจังหวัดแล้วก็ของอาการโรคซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะมีการนำแพทย์แผนไทยนำมาประยุกต์นะครับแล้วก็คิดค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อให้การนวดมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นครับข้อหนึ่งที่เราจะทำนี่นะครับมันก็จะมีทั้งคอร์สระยะสั้นและระยะยาวนะครับระยะสั้นก็คือ1วันอบรมจบนะครับหรือ2วันโดยที่เราจะให้ผู้ที่เข้ามาทำการอบรมได้พักอยู่ที่นี่นะครับเรามีที่พักให้ฟรีครับส่วนไหนคอร์สยาวนั้นเราก็จะมีการแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับคือตอนนี้นะครับก็เปิดร้านนวดด้วยนะครับเป็น2สาขาอยู่ในซอยโพแก้วนะครับซอยโพแก้วนี่ทางเข้าเนี่ยเข้าง่ายๆก็เข้าทางลาดพร้าว101ครับผ่านหน้าวัดบึงทองหลังแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นไปประมาณอีก15เมตรก็เจอแล้วครับก็เจอร้านนะครับแล้วก็ร้านชื่อวราลักษณ์นวดเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งทางเรามีการขอเปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับคุณหมอเมธาเนี่ยก็เลยแบบว่าทำการบำบัดให้เราภายในประมาณ20นาทีมันคลายและเส้นที่ตรึงเนี่ยหายเลยก็เลยต้องลองด้วยตัวเองเลยไปลองหลังจากนั้นไปลองพอไปลองดูโอ้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากหัตถาอันนี้สามารถแก้อาการก็ไปหาอาจารย์ไปหาหมอเมธาที่บ้านเราก็รู้ว่าเราเป็นบ่อยเส้นพลิกเดี๋ยวข้อเท้าพลิกมันยังไม่ถึงหักนะก็จะมีอาจารย์คอยช่วยให้ปรับให้ตัวเองดีขึ้นไม่งั้นอ่ะคงจะนั่งกินนอนกินไปแล้วเรียกว่าอาจารย์ได้ทำเรื่องของดีแล้วก็ต้องของที่มีในเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็ประชาคมโลกเขาก็ชื่นชมเรื่องนี้ของเมืองไทยมากสิ่งที่ปลื้มใจที่สุดก็คืออาจารย์ได้สร้างทรัพยากรบุคคลด้วยนะครับเพื่อจะไปมีผลิตผลของงานต่อไปในเรื่องร้านนวดที่ต่างๆในศูนย์อบรมแห่งนี้นะครับคุณหมอทำเก่งทุกอย่างจริงๆเลยค่ะและนี่ประสบการณ์ที่แดนได้เจอนะคะก็ขอเป็นลูกศิษย์นะคะชอบมากเลยการนวดเนี่ยต้องมาเรียนแน่ๆเลยนะคะแล้วก็จะไปเปิดแข่งอาจารย์แน่ๆค่ะอาจารย์เก่งแล้วก็ส่งพลังไปให้ทุกๆคนได้แบบน่ารักมากๆเลยค่ะเรายังได้รับพลังจากอาจารย์บ่อยๆเวลาพลังบวกเยอะค่ะพลังบวกเยอะแล้วก็พลังบริสุทธิ์ด้วยขอให้สิ่งดีๆที่อาจารย์ทำให้กับผู้คนเนี่ยนะคะกลับคืนไปให้อาจารย์เยอะๆเลยจ้าสุขภาพแข็งแรงมั่งมีร่ำรวยก็อันดับแรกก่อนนะครับถ้าถามว่า15ปีมาเนี่ยนวดมากี่คนมันเยอะครับแต่เอาที่เราจดเป็นสถิติไว้ก็คือ400คน400คนนี้ใน1โรคอาการก็คือหมอนรองกระดูกทับเส้นหายทุกคนนะครับ ยกเว้นคนไหนถ้าผ่าตัดมาแล้วเราช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณยังไม่ผ่าตัดไม่ว่าหนักแค่ไหนคุณมาได้เลยเราบอกเลยว่าคุณดีขึ้นแน่นอนแล้วก็กลับใช้ชีวิตปกตินะครับแล้วก็15 ปีนี้ที่ได้มีโอกาสได้พบกับบุคคลหลายท่านบอกเลยว่าทุกคนให้ความเมตตากับพี่หมอเมธาเป็นอย่างดีนะครับถ้าเป็นช่องทางติดต่อนะครับก็ติดตามจากเพจนะครับจากเพจของศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยนะครับเพชรพยารังสิตคลอง8นะครับแล้วก็ส่วนคนไหนที่ต้องการไปต่างประเทศแล้วไม่งั้นไม่มีใบประกาศนียบัตรนะครับก็มาเรียนที่เราไม่ว่าระยะสั้นระยะยาวเราจะทำการออกใบประกาศให้ซึ่งเป็นของสมาคมแพทย์แผนไทยนะครับ